รักเดินทางมา16ปีแมนตั้งใจจะขอหย่าเกลเพื่อเริ่มใหม่เหตุจะแต่งงานอีกครั้งจะไม่ยอมให้สุภโรจน์ได้ตำแหน่งสาไปรักเดินทางมา16ปีแมนการินตั้งใจจะขอหย่าเกลเพื่อเริ่มใหม่เผยเหตุจะขอแต่งงานอีกครั้งครอบครัวสุขสันต์แมนการินกับเกลภรรยาและน้องกราฟลูกชายล่าสุดพ่อบ้านสายซิกแพ็คแน่นโพสต์ครบรอบ16ปีความรักยาวนานกับภรรยาพร้อมแคปชั่นยาวสุดซึ้งว่านับย้อนหลังไป16ปีวันนี้ครบรอบการเป็นแฟนกันของสาและสี16ปีแห่งความแฟนแผนครบรอบแฟนปีนี้สาตั้งใจจะขอหย่าเพื่อเริ่มใหม่หย่าเพื่อสิ่งใหม่หย่าเพื่อสาคนใหม่เพราะวันครบรอบปีนี้สาจะขอสีแต่งงานอีกครั้งเพราะตอนนั้นที่แต่งงานกันสายังใช้ชื่อเก่าสุภโรจน์อยู่ตอนนี้สาเปลี่ยนเป็นการินแล้วการินจะไม่ยอมให้สุภโรจน์ได้ตำแหน่งสาไปเรามาจดทะเบียนและแต่งงานกันใหม่เป็นระดาแอนการินกันนะดีใจที่ความรักของเราเดินทางมา16ปีแล้วเป็น16ปีที่มีแต่สิ่งดีๆให้กันและเราจะเดินต่อไปอีก16คูณ16ปีข้างหน้าและหวังว่า16คูณ16ปีต่อไปเราก็จะยังอยู่ด้วยกันสารักสีนะครับเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งให้มันดีกว่า16ปีที่ผ่านมาเลยนะการินรักระดาด้านเกลภรรยาก็โพสต์สุดซึ้งเช่นกันว่าสุขสันต์วันครบรอบ16ปีของเรานะคะเวลาเดินมาเร็วเหมือนกันเนื้อรู้สึกเหมือนโดนจีบทุกวันเลยขอบคุณความรักที่เรามอบให้กันนะคะขอบคุณที่เป็นคุณพ่อที่ไม่รู้จักเหนื่อยทำงานเสร็จกลับมาก็เลี้ยงลูกกล่อมลูกเล่นกับลูกตลอดเธอเป็นสามีเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมและน่ารักที่สุดเลย Love you at Man Karinสงกรานต์หนุนเต็มที่ลูกอินกีฬาสั่งของโปรดให้ตายายคุณแม่สปอร์ตเลี้ยงป่าป๋าไม่ได้เจอลูกสาวนานมากๆสงกรานต์สนันสนุนเต็มที่ลูกอินกีฬาสั่งของโปรดให้ตายายคุณแม่สปอร์ตเลี้ยงป่าป๋าช่วงที่พ่อเจออุบัติเหตุใหญ่ลูกสาวก็ได้เพียงส่งการ์ดส่งกำลังให้วันนี้น้องปีใหม่มาหาป่าป๋าสงกรานต์เตชนรงค์รวมทั้งปู่ไพวงศ์และคุณย่าแล้วโดยป่าป๋าสงกรานต์ดีใจโพสต์ภาพกับลูกสาวซึ่งโตขึ้นเยอะมากพร้อมข้อความยาวเลยว่าเจ้าโควิดกว่าจะเบาสักทีเล่นไม่ได้เจอกันนานเลยครับช่วงนี้พี่ปีกำลังอินกับเทนนิสมากก็เลยพาไปจัดอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆสักหนึ่งชุดขอลองเชิญก่อนถ้าจริงจังเรื่องกีฬาป๋าสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วก่อนจะไปก็พาไปสวัสดีปู่กับย่าดีใจยกใหญ่ย่าเก็บซองอั่งเปาตรุษจีนจากญาติไว้ให้เลยได้ฝึกคณิตศาสตร์เสร็จสับไปในตัวเสร็จแล้วก็พาไปทานราดหน้าของโปรดใกล้จะเสร็จก็สั่งไปเพื่อคุณตาคุณยายและคุณแม่ก่อนจะเหลือบมาถามว่าแพงไหมที่นี้ป๋าเลยตอบไปว่าไม่ค่อยที่ปีเลยบอกงั้นเดี๋ยววันนี้เลี้ยงเองมีอ่างเปาแล้วใจสปอร์ตใช้ได้แล้วอย่าลืมที่สัญญานะครับว่าจะชวนป๋าไปด้วยเวลาไปตีเทนนิสด้วยทำเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์เอ็นดูความน่ารักน้องปีใหม่อาทิชอบใจตรงวันนี้เลี้ยงเองน่ารักสุดๆเลยพี่ปีมีถามราคาก่อนด้วยอะไม่แพงพี่ปีเลี้ยงเองน่ารักกันเสมอพี่ปีรักหน้าเหมือนป๋าป๋าสุดๆคุณพ่อคงคิดถึงมากคุณยาวเลยถ้าไม่ได้เจอพี่ปีนานมากเลี้ยงสะด้วยน่ารักจังเลยเป็นต้นศาลยกฟ้องคุณหญิงกอแก้วกับพวกพ้นผิดคดีปลอมลายเซ็นเกษมศาลยกฟ้องคุณหญิงกอแก้วกับพวกโดนกล่าวหาปลอมเอกสารชี้หลักฐานไม่ชัดว่าปลอมคุณหญิงเผยถูกรังแกมาโดยตลอดวันนี้ความจริงปรากฏแล้ววันที่5กรกฎาคม2565
ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกอ่านคำพิพากษาคดีร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมหมายเลขดำอเศษ 2,497 ส่วน 2,561 ที่นายเกษมนรงเดชผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท KPN เป็นโจทก์ฟ้องคุณหญิงกอแก้วบุญยจินดาภรรยาพลตำรวจเอกพจน์บุญยจินดาอดีตอธิบดีกรมตำรวจนายนพนรงเดชบุตรชายคนกลางและนายสุทัศน์จิรจรัตพรเป็นจำเลยที่1-3โดยศาลตัดสินยกฟ้องทางนายวินยัติชาติมนตรีที่ปรึกษากฎหมายคดีนี้กล่าวถึงเหตุผลที่ศาลยกฟ้องว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมายังไม่สามารถรับฟังได้ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมนอกจากนี้ศาลยังได้วินิจฉัยอีกว่าการลงทุนซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมนั้นนายนพได้เป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าหุ้นด้วยตนเองโดยครอบครัวนรงเดชไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงทุนและไม่ได้มีการนำเครดิตของครอบครัวนรงเดชมาใช้ประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารแต่อย่างใดอีกทั้งยังมีพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านายเกษมเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆด้วยตนเองจำนวนหลายฉบับดังนั้นพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่พอรับฟังได้จึงมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องด้านคุณหญิงกอแก้วเปิดเผยหลังการพิจารณาเสร็จสิ้นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีแต่ตนที่ถูกกล่าวหามาถูกรังแกมาโดยตลอดที่เงียบไม่ได้ออกมาตอบโต้ไม่ใช่หมายความว่าเราผิดแต่ว่าเรารอกระบวนการของศาลและบัดนี้ความจริงก็ปรากฏแล้วพิสูจน์แล้วว่าเราบริสุทธิ์วันนี้ต้องขอบคุณศาลที่ท่านให้ความยุติธรรมกับเรานอกจากนี้ยังมีอีกหลายคดีที่ถูกฟ้องในลักษณะเดียวกันซึ่งเราก็ต้องสู้กันต่อส่วนเรื่องการฟ้องกลับต้องรอปรึกษากับครอบครัวก่อนความจริงก็คือความจริงเพราะที่ผ่านมาตนไม่เคยเอาเปรียบคดโกงใครด้านนายนพนรงเดชกล่าวภายหลังว่าขอขอบคุณศาลและทุกกำลังใจสิ่งที่ตนเป็นห่วงตอนนี้คือสุขภาพคุณพ่อเกษมนรงเดชบังเอิญว่าก็เพิ่งทราบจากสื่อมวลชนว่าต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และตอนนี้สิ่งที่อยากทำคือจะไปกราบคุณพ่อและเล่าความจริงให้ฟังว่าตนไม่เคยปลอมลายเซ็นคุณพ่อทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องและขอฝากสื่อมวลชนว่าจริงๆแล้วอยากขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจะไม่ทำให้คุณพ่อและแม่ผิดหวังในตัวลูกคนนี้ส่วนคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอาญากรุงเทพใต้นั้นก็มีลักษณะมูลเหตุคล้ายๆกันเป็นเรื่องรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่มีทีมทนายความดูแลปรึกษาอยู่คงต้องขอให้เวลาในการพิสูจน์สู้คดีกันI'm not the one who's running out of time.